สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีนี่เลยครับของสะสมจากแมคโดนัลด์นะครับก็เป็นชุดโพนี่นะแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งผมก็ได้ฝากน้องช่องอาร์ตทอยนะครับใน channel YouTube นะฝากซื้อชุดทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับได้ข่าวว่าชุดละ50บาทนะก็มีตัวอะไรบ้างวันนี้ก็จะมารีวิวเลยก็อยู่ในห่อเลยนะยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับเริ่มจากตัวไหนดีอะเริ่มจากตัวร้ายก่อนเลยดีกว่าก็แกะกันเลยนะครับขอแกะก่อนนะอะแกะหมดทุกตัวเลยดีกว่าขนาดก็ถือว่าสมส่วนเลยนะครับมาจากซีรีส์ในแอนิเมชันนะก็เทียบกับขวดยาดมแล้วกันนะครับมารีวิวตัวไหนก่อนดีขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะในซองเขาเขียนว่าวินเบดนะครับตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับวินเบดเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยดูที่เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการ์ตูนนะจะดูแค่ในภาพยนตร์อย่างเดียวนะครับดูหน้าตาก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีลักษณะเหมือนใบพัดนะดูคู่มือเขาบอกว่าอะไรให้กดสวิตช์ด้านหลังตรงไหนเอ่ยด้านหลังอ๋อตรงนี้เองนะครับสวิตช์ตรงนี้แล้วยังไงเอ่ยใบพัดจะหมุนนะตัวนี้มีสัญลักษณ์เป็นออโต้บอทนะครับนี่นะสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นออโต้บอทนะแปลว่าเป็นตัวดีแน่นอนนี่กดด้านหลังใบพัดจะหมุนไว้บินนั่นเองนะครับก็ชื่อตามชื่อเลยวินเบดหน้าตาเหมือนผู้หญิงนะตัวต่อมาเป็นตัวร้ายนะครับตัวนี้คงรู้จักกันดีเอาซองมาให้ดูก่อนตัวนี้ก็คือเมกาทรอนนะครับตัวนี้ลักษณะน่าจะเป็นลานเดินได้นะพอดูจากขาแล้วนะครับเมกาทรอนก็มาในรูปลักษณ์สีออกขาวขุ่นๆสัญลักษณ์ดิเซปติคอนนะครับเป็นตัวร้ายแน่นอนตาสีแดงเลยรายละเอียดงานก็เป็นพลาสติกนะครับรายละเอียดก็ควรจะไปลงสีเพิ่มนะแต่มันเป็นของเล่นแบบน่ารักก็หมุนเป็นลักษณะลานนะครับลองดิเซปติคอนเดินนั่นไงเซปติคอนเดินนะครับอ่ะไปก็น่ารักดีนะนี่ก็คือเจ้าเมกาทรอนนะครับตัวต่อมาก็เอาตัวพระรองก่อนแล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็น่าจะเด่นกว่าอัลติมาแล้วล่ะนะครับนี่ก็คือบับเบิ้ลบีนะครับบับเบิ้ลบีก็เป็นลักษณะเหมือนยิงลูกกระสุนได้นะเหมือนปืนที่เราเคยเล่นช่วงวัยเด็กนะก็มาในรูปลักษณ์สีเหลืองนะครับมีสัญลักษณ์ออโต้บอทนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนล้อรถใช่ไหมนะตรงนี้หมุนได้หรือเปล่าขอหมุนดูหมุนได้นะครับวิธีการเล่นก็คือใส่เจ้าตัวแท่งพลังงานนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มกดนี่เลยเจ้าเมกาทอนนาน1ดอกเวลาเล่นก็คือเนี่ยครับมันจะมีเป็นลักษณะหัวก็ใส่ตามยักษ์ของมันที่เอามาไว้ให้นะครับแล้วก็ลิงเจ้าเมกาทอนนี่โอ้โหก็ถือว่าแจ๋วเลยนะเป็นปืนใหญ่ของบับเบิ้ลบีนั่นเองครับเอาเสียบปืนนี่นะเมกาทอนหน้าเบี้ยวไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นพระเอกของเรานะครับก็เป็นเจ้าออปติมัสโอ้โหมาในดาบเซเบอร์เลยนะดาบลำแสงเลยนะตรงนี้นะไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับตัวนี้น่าจะสวยสุดแล้วล่ะออปติมัสรายละเอียดดีเทลทำมาดีเลยนะครับการลงสีก็ตามคุณภาพงานนะลงสีก็จะเลอะๆหน่อยนะครับแต่ดีเทลมันสวยนะผมว่ามันสวยเล่นยังไงเนี่ยตัวนี้เล่นยังไงเอ่ยมันยังไงอะ ตัวนี้เล่นไม่เป็นเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเขาบอกว่าแขนขยับขึ้นลงได้ใช่ไหมแล้วก็ดันดาบลงยกขึ้นแล้วดันดาบลงนะครับแล้วกดปุ่มข้างหลังอย่างนี้นี่เองโอเคยกขึ้นดันดาบลงแล้วกดปุ่มข้างหลังนะปุ่มข้างหลังนะครับโอ้โหเป็นท่าสลัดดาบนั่นเองนะก็เก่งดีนะครับอีกทีนึงฟันเจ้าเมกาทอนนี่โอ้โหแจ๋วก็ตกตัวละ50บาทนะ
รายละเอียดก็ลองเข้าไปถามในแมคโดนัลด์นะครับทุกสาขาเลยผมก็มารีวิวประมาณนี้ถ่ายรูปหมู่ก่อนนี่หลังพิงกันหันหน้าหน่อยออปติมัสก็ประมาณนี้นะครับของเล่นจากแมคโดนัลด์นะซึ่งก็มีให้สะสมหลากหลายเลยใครเป็นแฟนโพนี่ก็ซื้อโพนี่ใครเป็นแฟนแพทฟอร์เมอร์ก็ซื้อทรานสฟอร์เมอร์นะครับวันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนคลิปนี้ภาพอาจจะมัวๆหน่อยนะเนื่องจากไฟไม่ค่อยดีลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับ